ซึ่งบรรยากาศในออฟฟิศเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะใหญ่ตัวเดียวนะครับทุกคนทำงานพร้อมกันนะครับดังนั้นเนี่ยมีคอมมิชชั่นเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องโชว์กันคุยกันตลอดเวลาว่าเป็น open space open office ครับเป็น open office หมดครับแล้วก็มีระบบที่เราเป็นออนไลน์ด้วยงานออนไลน์ด้วยนี่นะครับก็แบบได้กอดข้อมูลอะไรไว้เพราะว่าเวลาคุยกันเนี่ยเราสามารถที่จะแชร์ไม่จำเป็นว่าโปรเจกต์ใครต้องอยู่ในนั้นเดียวแต่สามารถที่จะปรึกษากันได้ทันทีค่ะเราเริ่มงานกี่โมงคะเริ่มงานห้าโมงเย็นครับพอเราเริ่มงานเสร็จแล้วเราก็จะวิ่งสุดเป็นวัฒนธรรมองค์กรหรือวัฒนธรรมองค์กรนะครับเป็นใครที่แรกว่าอยากทำงานกับสองคนครับจริงเหรอคะเราจะสั่งเรื่องไปเซ็นเซอร์โอเคทำไปเลยนะถ้าอยากทำงานกับพี่ต่อชอบอะไรเกี่ยวกับงานแล้วมีอะไรที่ท้าทายบ้างสิ่งที่ชอบทำงานก็คือเราทำงานแล้วเราเห็นคนพิการเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีศักยภาพที่ดีขึ้นนะครับเราก็ดีใจแล้วก็เราได้เห็นสังคมเปิดรับคนพิการมากขึ้นนะครับคนพิการใช้ชีวิตในสังคมมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ภูมิใจในเรื่องเดียวกันนะครับสิ่งที่ท้าทายเนี่ยก็มีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าอยากใหญ่สุดเนี่ยก็คือความคิดต่อคนพิการในสังคมไทยนะครับทั้งความคิดของคนพิการเองแล้วก็คนที่ไม่พิการที่เรามองว่าคนพิการเนี่ยแข็งแกร่งนะครับยันด้อยนะครับซึ่งตัวเขาเองก็มองตัวเองว่าด้อยเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการตอบที่เราต้องเปลี่ยนแปลงว่าเกี่ยวกับพิการเนี่ยเขามีความแตกต่างนะแต่ว่าเราทุกคนเนี่ยก็แตกต่างกันแล้วนะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้บนความแตกต่างนั้นนี่คือเรื่องความท้าทายแล้วก็อีกที่น่าสนใจก็คือการที่เราทำงานเพื่อสังคมแบบนี้แต่ว่าเราเป็นรูปแบบบริษัทนะครับก็จะมีความงงในตัวเองเราเป็นบริษัทนะครับเราก็จะมองครับคือเรานี่คือที่บริษัทเป็นพื้นที่หรือเป็นอะไรซึ่งการดีลกับสปอนเซอร์หรือลูกค้าเองเนี่ยก็จะมีความงงนะครับแต่ว่าง่ายๆที่ว่าเขาเป็นบริษัทก็เดียวกับบริษัทนั่นแหละแล้วก็เราก็สั่งไปทำไปสั่งราคาขายของอะไรเงี้ยก็เป็นบริษัทค่ะก็เรียนจบอะไรมานะคะแล้วสิ่งที่ทำอยู่ตอนเนี้ยตรงกับที่เรียนจบมาเรียนจบเซนต์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ปริญญาโทไอเอ็นดีในที่ธรรมศาสตร์เหมือนกันนะครับถ้าพูดถึงเซนต์มหาวิทยาลัยตอนเนี้ยก็ถามว่าตรงไหมเนี่ยไม่ได้ตรง 100% นะเพราะเซนต์ศาสตร์ไปส่วนใหญ่เป็นเซนต์มาก่อนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้เนี่ยก็คือเศรษฐกิจเซนต์มหาวิทยาลัยเรียนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องว่าทำไมคนถึงเลือกแบบนี้ทำไมถึงเลือกแบบนี้เราก็ใช้โมเดลเซนต์มหาวิทยาลัยมาอธิบายนะครับจากนั้นเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยโดยเฉพาะในการทำงานมันเลือกตลอดความที่ตรงนี้ทำให้เราเลือกอย่างเป็นระบบอย่างมีเหตุผลว่าทำไมเลือกแบบนี้ทำไมเราไม่เลือกแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถใช้โมเดลเศรษฐศาสตร์มาอธิบายให้คนการเลือกได้อย่างส่วน IMA เนี่ยก็ค่อนข้างตรงตัวนะครับว่าเรียนเรื่องการเริ่มธุรกิจเป็นจุดเริ่มนะครับก็ค่อนข้างที่จะตรงกับสิ่งที่เราทำครับเขาได้พัฒนาศักย
วเองครับคือถามว่ามันทำร้ายร่างกายขนาดไหนก็เราคืออย่างพูดอย่างเรื่องไฟแดงชุดนี้เราจ่ายเงินปกตินะคือแต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดกับคนบริษัทอื่นครับแน่นอนได้มากมายแต่คือเราก็อยู่ได้จ่ายได้ครับแต่ว่าก็เราอาจจะไม่ได้แก้ได้เราอาจจะแก้ปัญหามันหรือสองเนี่ยเราอาจจะ